โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Octopath Traveler กันอีกแล้วมาเราจะมาปิดในเรื่องของโอเบริกกันในแชปเตอร์ที่4ของเขานะนี่จะเป็นแชปเตอร์สุดท้ายของโอเบริกแล้วและเลเวลที่มันเลยคอมเมนต์มาก็คือ45ตอนนี้เรา58เท่าเดิมนะฮะแต่ว่าแค่นี้ก็เหลือแหล่แล้วเราจะมาปิดในเรื่องของโอเบริกกันนะฮะมาดูซิว่าบทสรุปของพี่ดาบไม่งอของเราจะเป็นเช่นไรดาบไม่งอมานานละจะมางอในพาร์ทนี้หรือไม่เรื่องราวมาจนถึงปัจจุบันนะฮะที่เวลสปริงเนี่ยโอเบลิกได้กลับมาคืนดีกับแอร์ฮาร์ดแล้วนั่นก็เพราะว่าอดีตสหายของเขานั้นพยายามที่จะสอบหาวิธีชดใช้บาปในอดีตทั้งสองคนเลยได้ประดาบกันเล็กน้อยแล้วก็ได้คำตอบแล้วแอร์ฮาร์ดนะฮะได้บอกกับโอเบลิกเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อว่าเวอร์เนอร์ซึ่งเป็นอดีตไอทหารรับจ้างแล้วก็เป็นคนที่วางแผนทำให้ฮอนเบิร์กล่มสลายไปเพราะไอ้นี่เลยนะฮะเป็นคนบงการไอ้คนชั่วแบบนี้มันอันตรายเกินกว่าจะปล่อยให้อยู่ในโลกได้ฉันจำเป็นต้องหยุดเขาตอนนี้นะฮะในหัวใจของโอเบลิกนั้นไม่มีข้อกังขาอยู่แล้วเขารู้แล้วว่าเขาจะใช้ดาบไปเพื่ออะไรซึ่งนั่นก็คือการปกป้องไม่ให้ผู้คนนั้นตกอยู่ในอันตรายดังนั้นเขาจึงเดินทางมาที่เลเวอร์ฟอร์ดนะฮะและพอมาถึงปุ๊บก็เห็นเลยว่าบรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยความไม่สบายใจและน่าสะพรึงกลัวอุ้ยเฮ้ยแกน่ะถ้าอยากจะเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปต่อคิวมันกับคนอื่นๆคิวงั้นเหรอโอ้ผมขอโทษด้วยนะไม่เห็นคิวไปต่อคิวนะฮะโอ้ยอ้าวท่านสุภาพบุรุษถ้าหากผมลองตัดสินท่านจากท่าทางแล้วบอกผมหน่อยสิว่าท่านมาที่เมืองนี้ทำไมจิตสุมาตามหาผู้ชาย ง่ายๆเลยฮะงั้นเหรอครับเนี่ยงั้นผมเดาว่าคุณเพิ่งจะมาเมืองนี้ครั้งแรกใช่ไหมงั้นผมขอให้คำแนะนำแบบฟรีๆแล้วกันนะพยักหน้าไปนะฮะไอ้ศัพท์ที่ว่า you will be wanting to place a few leaves นะฮะ leaves เนี่ยมันแปลได้หลายแบบแต่หลักๆที่จะใช้ในที่นี้ก็คือกระดาษและกระดาษที่ว่าแปลไปอีกก็คือเงินนะฮะคือเราจำเป็นต้องใช้เงินหน่อยแล้วก็ into the palms หรือว่าเอาไปที่ฝ่ามือของพวกยามหรือพวกกาดก็คือให้แปลแบบตรงๆเลยก็คือเตรียมเงินไว้ให้พวกยามนี้หรือยังในเป็นค่าผ่านทางนะซึ่งบอกเลยว่าศัพท์อังกฤษเนี่ยมันแปลได้หลายแบบมากนั่นเหรอฮะมีค่าผ่านทางด้วยเหรอนี่ดิจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงว่าเป็นค่าผ่านทางหรอกนะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับว่าหลอดที่นี่น่ะสุนอะไรนะเหม็นมีใครบอกผมมาก่อนเลยว่ามันมีค่าผ่านทางด้วยโอ้ยหุบปากโหแล้วนี่อะไรเนี่ยขวดยาทิงเจอร์นี้ฮะแกเป็นพวกลักลอบขนของเถื่อนใช่ไหมชู อะไรนะไอ้ขวดทิงเจอร์นี่ไม่ใช่ของผมนะผมสาบานได้แน่นอนมันไม่ใช่ของแกอยู่แล้วฉันขอแนะนำว่าให้แกรีบสารภาพมาเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงไม่งั้นแล้วก็แกจะโดนผู้รักษากฎหมายเล่นงานแน่ไปละนี่ไงไม่มีค่าผ่านทางก็โดนนะก็นั่นแหละครับตัวอย่างที่ดีเลยดังนั้นแล้วผมคิดว่ากูน่าจะเตรียมเงินไว้หน่อยมาสักแต่ว่ากฎมันไม่ได้บอกไว้นี่วะ ผมอยากจะบอกว่าไอ้พวกตำรวจพวกกาดพวกเนี้ยมันคือนั่นแหละคือกฎหมายของที่นี่และกฎของที่นี่ก็คือที่สุดเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าไอ้ขวดยาทิงเจอเมื่อกี้น่ะมันก็ของพวกกาดเองนั่นแหละมันแอบเอามาใส่ในกระเป๋าให้นะฮะขัดขืนพวกมันก็คือพบกับความชิบหายพวกมันน่ะมีข้อแก้ตัวที่จะโยนคุณเข้าไปในคุกตั้งแต่ก่อนจะเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยละนานี่นานี่ What the fuck แล้วไม่มีใครทำอะไรพวกมันเลยเหรอ ไม่มีหรอกครับผมพอจะบอกได้เลยควรจะทำตามที่พวกมันบอกดีกว่านะครับถ้าผมเป็นคุณไอ้พ่อค้านี้ก็พยายามจะแนะนำนะฮะเพราะว่าบทลงโทษของที่นี่นั้นมันหนักมากเลยสำหรับคนที่พยายามพังไอ้ไม่ทำตามกฎหมายหรือคนที่ไม่ได้ทำก็ตามนะฮะหนักมากเพราะงั้นแล้วผมขอแนะนำอีกครั้งว่าเตรียมเงินแบบหนักๆไว้เลยนี่คือคำแนะนำนะยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีผมทำได้แค่อธิษฐานว่าไอ้นักเดินทางโง่ๆคนนั้นเมื่อกี้นั้นน่าจะฉลาดพอนะว่าพวกยามนี้มันต้องการอะไร
พาร์คเกอร์เดี๋ยวก่อนนะแล้วหลอดของที่นี่เนี่ยเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอนอกจากไม่ทำอะไรแล้วยังให้ทายด้วยซ้ำนะครับเนี่ยผมบอกเลยก็อย่างที่เห็นนั่นแหละตั้งแต่หลอดเวอร์เนอร์ยึดที่นี่ไปแล้วก็เฮ้เวอร์เนอร์นะฮะได้ยินแล้วใช่ไหมเฮ้ยคนต่อไปเลิกบ่นได้แล้วแล้วเข้ามาไฮครับโอ้ผมขอโทษเป็นพันครั้งเลยถึงตาของผมละเกรงว่าเราคงจะได้พบกันข้างในนะเวอร์เนอร์เป็นหลอดของที่นี่งั้นเหรอเนี่ยพระเจ้าช่วยที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยซึกิคนต่อไปไอ้พวกพเนจรโสโครกเหรอเนี่ยไหนดูซิว่าแกมีอะไรในกระเป๋าโอ้อันนี้พอไหมครับนี่ถุงหนักๆไปเลยฮะโอ้โหเป็นคนเข้าใจอะไรไวดีเหมือนกันนี่นะพยายามแบบนั้นแหละดีแล้วแล้วน่าจะอยู่สบายนะเพื่อนนะมีเงินก็พอฮะสมานัยงั้นผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับท่านเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อว่าเวอร์เนอร์เฮ้ยต้องพูดว่าลอร์ดเวอร์เนอร์สิและแกน่ะมีธุระอะไรกับหลอดของพวกเราเยอะโอ้ไม่มีธุระอะไรหรอกครับท่านก็แค่อยากจะรู้ว่าหลอดเวอร์เนอร์คนนี้เป็นคนยังไงโอ้เขาเป็นว่าเขาเป็นคนดีมากๆนะโอเคไหมเขาดีมากๆเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในเมืองนี้จริงเหรอจริงเหรอใส่หัวไปซะฉันมีงานต้องทำนะโอ้ได้เลยครับตามสบายดูจากแววตาไอ้กาดคนเมื่อกี้แล้วมีความกลัวอยู่ขนาดพวกยามยังกลัวไอ้เวอร์เนอร์นะฮะคนที่เคยเป็นหัวหน้าของกลุ่มทหารรับจ้างอยู่ๆกลายมาเป็นหลอดของภูมิภาคนี้เวอร์เนอร์เนี้ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคนไต่เต้าขึ้นมาในโลกนี้ไวมากๆเลยมาคุยกับพริมโรสก่อนนะฮะไม่ใช่ทุกวันนะที่เราจะได้เห็นหัวหน้าของทหารรับจ้างกลายมาเป็นหลอดของภูมิภาคนี้ที่จริงไอ้ provincial เนี่ยจะแปลว่าจังหวัดก็ได้นะแต่ถ้าหากผมจะใช้ศัพท์คำว่าจังหวัดเหมือนประเทศไทยมันจะดูตลกตลกหน่อยอยู่ๆมาเป็นหลอดของจังหวัดนี่นะมันก็จะจังหวัดลิเวอร์โฟร์ดมันดูตลกไปมันใช้คำว่าภูมิภาคได้เหมือนกันฮะศัพท์อังกฤษมันอิสระมากเพราะงั้นแล้วแต่จะใช้ให้เหมาะสมแล้วกันนะฮะแล้วแต่จะคิดได้แน่นอนถ้าหากเขาไม่โชคดีมากเขาก็ต้องฉลาดมากๆถึงเป็นได้อย่าอ่อนหัดสิโอเบลิกในโลกใบนี้น่ะมันมีแต่คอร์รัปชันแล้วก็การตกลงที่สกปรกเท่านั้นแหละมันถึงทำให้ผู้ชายคนนั้นน่ะไต่ต้อมาเร็วขนาดนี้จำคำฉันไว้เลยกว่าไอ้หมอนั่นจะมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยมันผ่านเส้นทางที่เลือดแล้วก็การแทงข้างหลังมาเยอะแล้วและฉันขอบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่แค่การเปรียบเปรยนะพริมโรสเธอมีมุมมองคนแบบเหยียดหยามเหมือนกันนะเนี่ยเชื่อฉันเถอะนี่ฉันพูดจากประสบการณ์ฉันรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นประเภทไหนและนายก็จะรู้เช่นกันถ้าหากนายได้ต่อสู้กับเขาแล้วไม่ต้องกลัวถ้าหากดาบของฉันชักขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ไอ้ผู้ชายชั่วร้ายคนนี้ก็จะถูกฆ่าตายอย่างง่ายดายเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละเฮ้ๆถ้างั้นแล้วก็ฉันก็คงไม่มีอะไรจำเป็นต้องกังวลนะพริมโรสเนี่ยรู้สึกเหมือนจะชอบออกมาเตือนโอเบลิกมากเลยนะฮะฮึอะไรเนี่ยWhat the fuck? สู้ซะอ้าวไม่เคยเห็นแท่นประหารโดยการเผามาก่อนหรือไงคือถ้าหลอดของพวกเราเนี่ยจะจัดการเผาเดือนละครั้งนะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีพวกน่าสงสารมาถูกเผาที่นี่ทั้งเป็นเพื่อชดใช้บาปเดือนนี้4คนเดือนก่อน4คนก่อนหน้านั้นก็4คนกฎของดินแดนนี้นี่แหละเดือนละ4ฮะถูกเผาตายเดือนละ4โคตรโหดเลยเฮ้ยทั้งที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยจะเอาไว้เผาเฉพาะพวกนอกกฎหมายแล้วก็พวกเถื่อนๆแท้ๆแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็อีแค่คนเมากับขอทานทำผิดเล็กๆน้อยๆก็โดนเผาแล้วถึงแม้ว่าฉันไม่ควรจะพูดออกมานะแต่ในทุกวันนี้เนี่ย
มันมีไว้เผาเฉพาะคนที่เห็นต่างกับการปกครองของท่านลอร์ดเวอร์เนอร์เนี่ยเห็นต่างปุ๊บเผาเลยอะงั้นก็แสดงว่าไอ้หมอนั่นมันกดดันที่นี่อะสิโซซาไม่มีใครรู้หรอกว่าจะมีคนมากล่าวหาอะไรเราพวกเราจึงจำเป็นต้องทำอะไรแบบหลบๆซ่อนๆคือแบบมาชี้นิ้วฮะบอกเฮ้ยมึงทำอะไรนั่นคือโดนเลยนะฮะก็เคยพยายามจะหนีนะแต่ก็ปุ๊บแป๊บเดียวจบเลยไปไม่ได้ละดังนั้นแล้วนักเดินทางฉันเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่ให้นายฟังละดังนั้นแล้วฉันขอแนะนำว่าให้นายรีบทำธุระของตัวเองให้เสร็จไวที่สุดแล้วไปจากที่นี่ซะเดี๋ยวเอาละงั้นขอตัวก่อนแล้วกันนะโอ้เป็นที่ที่เถื่อนมากนะฮะนิดเดียวก็โดนเผาเลยมามีคนอยากจะคุยกับเราต่อไปเป็นโอฟิเลียฮะนี่จับคนมาเผาทั้งเป็นเหรอโหดร้ายอ่ะโอฟิเลียรับไม่ได้ฮะเข้าใจอยู่ว่าเป็นแม่ชีเห็นแบบนี้ย่อมรับไม่ได้อยู่แล้วเป็นการตายที่ทรมานและโหดร้ายมากเลยจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายเนี่ยคงจะเจ็บปวดน่าดูแต่ก็นั่นแหละฉันเชื่อว่ามันทำให้ส่งผลแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆได้ดีนะคนที่ปกครองที่นี่ด้วยความกลัวก็ต้องโอบกอดความกลัวเช่นกันใช้ความกลัวเข้าปกครองนะฮะฉันเข้าใจว่าคนทำผิดอ่ะจะต้องถูกลงโทษทุกคนเห็นด้วยแบบนั้นแต่นี่มันเกินไปแล้วมันไม่ใช่แล้วล่ะก็คงประมาณนั้นแหละมั้งฉันรู้สึกเศร้ามากเลยอ่ะกับคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยสงสารนะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะปล่อยให้มีอยู่ต่อไปนะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันเองก็เห็นด้วยแต่เราคงจะรีบทำอะไรไม่ได้ไม่งั้นแล้วก็เราคงจะไม่สามารถช่วยพวกเขาได้หรอกนะเราจะเป็นต้องอดทนแล้วเราก็จะได้รับชัยชนะแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะนี่เธออยากจะบอกว่าเราควรจะมองอยู่เฉยๆงั้นเหรอไม่อยากจะพูดแบบนั้นหรอกแต่เกรงว่าใช่รีบทำอะไรไม่ได้อันนี้โอเบริกพูดถูกฮะถึงแม้ว่าโอฟิเลียจะหัวร้อนนะฮะอยากจะรีบทำอะไรแต่ถ้าเรารีบเราอาจจะช่วยไม่ได้เลยก็ด้วยซ้ำนะฮะโอเบริกแนะนำดีละคราวนี้เป็นคนที่สุขุมไงอ้าวเดี๋ยวก่อนนะฉันเจอนายที่ลานกว้างใช่ไหม โอ้ยฟังนะเพื่อนนะนายบอกว่าไม่เห็นฉันนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นั่นใช่ไหมเยสเซอร์อย่าหนีนะมันคงไปได้ไม่ไกลหรอกเฮ้ยเฮ้ยแกนะเห็นเจ้าไอ้สุนัขน่ารังเกียจนั่นมันผ่านมาทางนี้ไหมสุนัขน่ารังเกียจงั้นเหรอพวกกบฏงี้ล่ะมันวางแผนร้ายแผนชั่วจะมาจัดการทลอดของพวกเราสุกโอ้ถ้างั้นแล้วก็ฟังดูเป็นคนที่อันตรายมากเลยนะผมเห็นมันวิ่งไปทางนู้นเนี่ยคันชาสุขอบคุณมากนะต้องเป็นมันแน่นอนเลยเราไปกันเถอะเราจะต้อนมันจนมุมแล้วโอเบริกยอมโกหกให้เลยนะฮะคิดดูดิเฮ้ยเฮ้ยนายน่ะออกมาได้แล้วอาริกาโตขอบใจมากนะเพื่อนมาเถอะเดี๋ยวก่อนบอกฉันก่อนดิทำไมไอ้พวกนั้นมาถึงตามล่านายเนี่ย ฉันพูดไม่ได้หรอกจะพวกนั้นมันบอกว่านายเป็นกบฏใช่ไหมวางแผนอะไรสักอย่างในการจัดการท่านหลอดของที่นี่แสดงว่าที่นี่มีองค์กรหน่วยต่อต้านอยู่นะฮะพวกนี้น่าจะช่วยให้ฉันสามารถเข้าใกล้เวอร์เนอร์ขึ้นได้อ้าวก็เข้ากับฝ่ายต่อต้านฮะฟังให้ดีนะที่ฉันมาในที่แห่งนี้ก็เพราะว่าฉันกำลังตามหาเวอร์เนอร์อยู่ยังมีคนอื่นอีกใช่ไหมที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกนายอย่างเช่นพวกหัวหน้าเงี้ยช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมพาไปหาเขาหน่อยนี่นายบ้าไปแล้วเหรอฉันไม่สามารถจะแนะนำคนที่เพิ่งรู้จักอย่างนายให้กับเขาได้หรอกสุกถ้างั้นแล้วก็ฉันขอบอกอะไรเพิ่มเติมให้นะฉันใช้ดาบเก่งนะเว้ยต้องโม้ซะหน่อยฮะก็เท่าที่ดูแล้วฉันก็ได้ละมองดูก็น่าจะใช่นะบรรยากาศคือแบบมันจะออกมาเลยว่าเก่งแน่นอนฮะคนๆนี้เลเวล58อะไรเงี้ยเยอะแต่มันไม่ใช่ฉันหรอกนะที่จะสามารถตัดสินแล้วก็สรุปอะไรเรื่องนี้ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะหาวิธีอื่นแล้วกัน
คิดก่อนโอเคเอาอย่างนี้เป็นไงพิสูจน์ว่านายน่ะเก่งจริงก่อนนะกลับไปที่ลานกว้างเมื่อกี้ที่เราเจอกันจะมีผู้ชายใส่หมวกสีแดงอยู่เขาเป็นคนของพวกเราและเป็นคนที่แกร่งที่สุดในพวกเราด้วยถ้าหากนายสามารถชนะเขาได้ฉันจะขอแนะนำนายให้หัวหน้าของพวกเรารู้จักก็ได้โอเคว่าก็ทำเข้าใจละถ้าหากต้องทำแบบนั้นก็จัดไปต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนนะฮะน เอางี้แล้วกันนะแต่นายก็ต้องสัญญากับฉันด้วยถ้าหากนายแพ้แล้วก็นายก็ต้องรีบไปจากที่นี่และไม่ต้องกลับมาอีกเลยนะโอได้เลยฉันสัญญาดีว่าโอเคเดี๋ยวฉันขอมุ่งหน้าไปก่อนแล้วกันถ้าหากนายพร้อมก็ตามมาได้เลยพร้อมตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะนะไม่จำเป็นต้องให้แกมาบอกหรอกนี่ยังไงหมวกแดงเนี่ยคนที่แกร่งที่สุดของคณะปฏิวัตินะเฮ้หมอนี่งั้นเหรออืมใช่แล้วล่ะไหนลองดูซิว่ามันเก่งจริงไหมฮึดีพร้อมหรือยังไหนพี่หมวกแดงแน่สักแค่ไหนชาเลนจ์ฮึไม่เต็มคันเลยซ้ำงั้นเข้ามาเลย冒険の騎士、押して前。さて。はい。ペダ。お、いい楽ない。お、楽10ก็ใช้ได้หน่อย。งั้นจะออมมือให้ละกันนะ。覚悟はいいか。あ、ไป。ゴムショウィンフィールドよ。นี่แหละออมมือฮะเพราะว่านี่ก็จะเป็นการใช้อาวุธทุกสิ่งที่ผมมีตีซึ่งมันจะแรงจะเบาขึ้นอยู่กับอาวุธชิ้นนั้นอาวุธผมยังไม่เสร็จไงฮะมันเลยได้แค่นั้นแหละถ้าใช้แบบดาบมาแห่งยุคเหมือนเดิมมันก็จะแรงอยู่เพราะมันรวมศูนย์แค่ดาบใหญ่แต่เมื่อกี้คือผมงัดทุกอาวุธมาใช้ก็ต้องใส่อาวุธให้มันดีๆทุกอันมันถึงจะแรงฮะฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วโอ้โหไม่ต้องสงสัยเลยว่าไอคนนี้เกรงจริงปวดไหลเลยโดนเข้าไปนะเอ้าฉันทำตามสัญญาละถึงตานายแล้วพาฉันไปพบหัวหน้าของนายอยู่นี้เลยว่ากัตตาสัญญาคือสัญญาอ๋อแล้วก็ฉันชื่อว่าเลจี้นะจะว่าไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวฉันจะพานายไปที่รังของพวกเราเองเลจี้ฮะบอกชื่อด้วยพาไปเลยอะหัวหน้าครับผมเจอใครสักคนที่น่าจะใช้ได้และอยากจะเจอคุณด้วยฮาจิเมมัสเตะโอเคฉันรู้แล้วล่ะขอต้อนรับนะท่านเรียกผมว่าเฮลาดก็ได้หรือฮาลาดนะฮะแต่เรียกเฮลาดเท่กว่าเฮลาดถ้าหากผมเข้าใจไม่ผิดคุณคือท่านโอเบลิกใช่ไหมรู้จักเราอยู่แล้วฮะอะไรนะนี่รู้จักฉันอยู่แล้วกันแล้วเนี่ยโอ้ยใช่แน่นอนเพราะว่าเรื่องที่คุณก่อไว้ที่เวลสปริงนั้นมาถึงผมแล้ว กัปตันเบลน่ะบอกกับผมหลายเรื่องเกี่ยวกับคุณเลยอ๋อเฮลาดนี่รู้จักกัปตันเบลฮะไอที่เป็นคนชวนแอร์ฮาร์ดไปอยู่ที่เวลสปริงอ่ะแสดงว่ารู้จักกันนารูโฮโตอย่างนี้นี่เองเขาเป็นคนดีนะกัปตันเบลแต่ขอประทานโทษด้วยเอาเป็นว่าเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าไหมผมจำเป็นต้องรู้ทุกๆอย่างที่คุณพอจะบอกกับผมได้เกี่ยวกับไอ้เวอร์เนอร์เนี่ยลอร์ดเวอร์เนอร์แน่นอนแต่เอาเป็นว่าผมอยากจะรู้ก่อนว่าคุณเนี่ยมาทำอะไรที่นี่กันแน่มีธุระอะไรกับเวอร์เนอร์เฮลาดต้องฟังก่อนนะฮะอดีตหัวหน้าของทหารรับจ้างสินะใช่เวอร์เนอร์เคยเป็นแบบนั้นแน่นอนเราก็เล่าไปแล้วในส่วนของเรานะฮะและก็ที่เขากล่าวกันไว้ว่ารู้เขารู้เราโลรบร้อยครั้งก่อนจะชนะร้อยครั้งโอเคเป็นอดีตที่น่าสนใจมากสุขเป็นคนรอบคอบเหมือนกันนะเนี่ยนายเนี่ยจิตสวะ
เวอร์เนอร์นะมันถือตัวเองว่ามีสายเลือดของผู้ดีนะฮะแต่พอเราลองมาตรวจสอบดีๆแล้วผลปรากฏว่าไอ้ฉายาแล้วก็ฐานะต่างๆแล้วน่ะมันซื้อมาด้วยเงินไม่จริงฮะโอ้โหแบบฉันเนี่ยไอ้สายเลือดผู้ดีนะแต่ไม่ใช่กูใช้เงินซื้อนะก็คือมันกล่าวหาอดีตหลอดของที่นี่ไปแล้วนะฮะแล้วก็แบบว่าน่าจะใช้เงินซื้อชาวบ้านด้วยมาช่วยกล่าวหากันนะฮะอารมณ์ประมาณปลุกม็อบด้วยเงินเนี่ยนั่นไงล่ะแม้กระทั่งแบบพวกขอทานก็ยังโดนเกลี้ยกล่อมให้มาร่วมเกี่ยวกับขบวนการช่อโกงนี่เลยและไม่นานหลังจากนั้นนะฮะมันก็แต่งตั้งตัวเองกลายเป็นหลอดคนใหม่ของที่นี่ เรียบร้อยพลังเงินตานะทำฮอนเบิร์กล่มสลายไม่พอนะยังมายึดที่นี่อีกแต่หลังจากที่มันได้อำนาจไปแล้วนั่นแหละความน่ากลัวที่แท้จริงมันก็เพิ่งเริ่มเองได้อำนาจแล้วเผยธาตุแท้นะฮะนั่นก็คืออยากรู้เหมือนกันคืออะไรใช่ไงถูกประหารด้วยไฟซึ่งมันจัดขึ้นทุกๆเดือนไอ้อันนี้เรารู้อยู่แล้วเห็นละแท่นประหารอยู่ตรงหน้าเมืองเลยโอเคตอนแรกๆก็คือหลายๆคนก็ดีใจอยู่หรอกที่ได้เห็นพวกคนชั่วร้ายหรือใครต่างๆที่ทำไม่ดีถูกเผานะฮะสมควรอะไรเงี้ยแต่มันไม่จบแค่นั้นใช่ไหมมันไม่จบแค่นั้นอยู่แล้วใช่ใช่แล้วล่ะมันจะแบบประหารไปได้สักกี่คนกันในเมืองนึงใช่ไหมทีนี้แม้กระทั่งแบบว่าล้วงกระเป๋าเอ่ยช่อโกงต่างๆเอ่ยหรือแม้กระทั่งแบบพ่อค้าที่แบบขี้โกงเอ่ยทีเนี้ยโดนหมดนะฮะโดนหมดทีนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมานะแค่กล่าวหาคนอื่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานอะไรมากก็เพียงพอที่จะถูกจับไปเผาทิ้งละทีนี้ก็คือไม่มีใครกล้าที่จะขึ้นเสียงอีกต่อไปเนี่ยแล้วก็จะต่อต้านด้วยนะฮะเป็นไงล่ะทีนี้ก็ตอนแรกๆก็มีคนที่แบบพยายามจะยืนกรานแบบลุกขึ้นมาสู้อยู่หรอกนะแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็ถูกเผาตายและหลังจากนั้นคนที่เหลือๆก็เข้าใจแล้วก็เงียบกันไปเองนะและคิดว่าการเงียบนี่แหละคือหนทางเดียวที่จะอยู่รอดละพลังเงียบ เอ้าแต่พวกนายก็ยังอุตส่าห์ก่อตั้งเป็นคณะปฏิวัติไม่ใช่เหรอมันต้องมีคนอื่นๆที่เห็นด้วยอยู่แล้วใช่แล้วล่ะมีอยู่มันต้องมีคนที่อยากจะลุกขึ้นมาสู้อยู่แล้วฮะ เพราะว่าพวกเราหลายๆคนเนี่ยถูกแบบบังคับให้ต้องมาดูครอบครัวหรือไม่ก็เพื่อนนั้นมาถูกกล่าวหาแบบปลอมๆนะฮะแล้วก็ถูกจับไปเผามันทนไม่ได้หรอกที่มารวมตัวเนี่ยจะต้องเป็นแบบคนที่แบบสูญเสียไม่เพื่อนก็ครอบครัวแน่นอนนะฮะจากการถูกจับไปเผาฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันอ้าวเฮลาก็เหมือนกันนะฮะเวอร์เนอร์นั้นมันกล่าวหาหลอดคนก่อนหน้านี้ว่าคอร์รัปชันนะฮะถึงแม้ว่าข้อกล่าวหานั้นจะเป็นคำโกหกอันนี้ฉันรู้ดีเลยแล้วก็อดีตหลอดของที่นี่ก็คือพ่อฉันเองนี่แหละโอ้แสดงว่านี่คือลูกชายของหลอดคนก่อนนะฮะเฮลาเนี่ยดังนั้นแล้วมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของผมนี่แหละที่จะต้องกู้ชื่อเสียงแล้วก็ศักดิ์ศรีของพ่อกลับคืนมาแล้วก็ปลดปล่อยผู้คนจากการปกครองที่ชั่วร้ายแล้วก็ทรราชของเวอร์เนอร์นับวันผ่านไปตอนนี้จำนวนคนของพวกเรายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดพวกเราก็แข็งแกร่งพร้อมที่จะตอบโต้กลับแล้วคนเยอะพอแล้วนะฮะตอนนี้คุณทำให้ผมเชื่อว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันใช่ไหมงั้นคุณพอจะให้ความร่วมมือกับเราได้ไหมท่านโอเบลิกสุขโอ้โหเขาบอกเลยว่าต่อให้ไอ้ทรราชเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ฉันตามหาแต่แรกได้ยินขนาดเนี้ยมันก็มีเหตุผลเพียงพอที่ฉันจะช่วยอยู่แล้วโอเบลิกไม่ปล่อยคนชั่วไว้ดาบของผมยินดีรับใช้ดาบไม่งอนี่แหละโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับท่านเยี่ยมมากเลยมอบความกล้าให้พวกเราทุกคนเยอะแยะหรือว่าโอเบลิกมาทุกคนได้ว่าคึกเหิมถ้างั้นเราก็มาเดี๋ยวผมขออธิบายแผนให้ฟังแล้วกันนะอย่างแรกเลยเราจะเขาเรียกว่ามีตัวล่อนะฮะให้กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มล่อเนี่ยไปโจมตีที่ลานกว้างดึงความสนใจของเวอร์เนอร์ก่อน
ไอ้พวกให้แบบคนของเวอร์เนอร์นั้นไปจัดการทางฝั่งนั้นนะฮะโอเคหนึ่งความสนใจนี่ไงก็จะมีแยกเป็น2กลุ่มนะฮะคือกลุ่มที่แยกไปเป็นเหยื่อล่อเป็นตัวล่อที่ลานกว้างที่เราผ่านมาเมื่อกี้แล้วเราก็จะส่งคนที่เก่งที่สุดของที่เรามีเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในแมนชั่นของไอ้เวอร์เนอร์โดยที่เราจะเข้าไปในทางลับที่เรารู้เท่านั้นอ๋อที่แบบเฮลาดคนเดียวเท่านั้นที่รู้นะฮะเออเป็นแผนนะฮะล่อกำลังให้ศัตรูอ่อนแล้วเราก็เข้าไปในทางลับตรงนี้ซึ่งปิดด้วยไม้แผ่นกระดาษแค่3แผ่น ดูไม่รู้เลยนะว่าเป็นทางลับมันเป็นแผนง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่ว่านี่คือแผนที่ดีที่สุดในการปฏิวัติในสงครามแล้วคุณไปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันพร้อมเมื่อไหร่ก็มาเจอกันนะว่าก็เข้าใจละโอเคทีมดึงความสนใจที่ลานกว้างกับทีมบุกเข้าไปในทางลับโอเคเราก็ไปเลยแล้วกันนะฮะโอ้ยต้องกลับไปคุยก่อนเนาะไม่ใช่ว่าเข้าไปได้เลยไปกันเลยพร้อมละเฮลาดงั้นตามผมมานะก็คงจะแค้นแหละพ่อถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกคอร์รัปชันทั้งที่ไม่ใช่และเผอิญก็คือแม่งตอนช่วงนั้นน่ะประชาชนน่ะเห็นดีเห็นชอบกับเวอร์เนอร์ด้วยไงพ่อของผมนั้นคือแบบเคยทำทางนี้ไว้เป็นทางหนีในกรณีที่แบบว่าถ้าหากเราแบบโดนแบบพ่ายแพ้อะไรเงี้ยเอาไว้หนีใครจะไปนึกแล้วว่าเรากลับจะต้องมาใช้ทางหนีในการบุกเข้าไปในบ้านตัวเองตอนนี้คนของเราที่อยู่ที่ลานกว้างนั้นเริ่มก่ออันนั้นละเขาเรียกว่าก่อความสนใจทีนี้เราจำเป็นต้องรีบละก็คงพวกนั้นคงจะถ่วงได้ไม่นานนะฮะโอเคซะงั้นเราไปกันเถอะเนาะโอเคทีนี้เราก็จะไปกันนะฮะแต่มันต้องเดินทางซะหน่อยซะอีกแค่นิดเดียวก็ถึงแล้วนะทุกคนขอบคุณมากอีกครั้งนะครับทุกท่านสหายเอ๋ยในวันนี้ล่ะการปกครองอำนาจกลัวของเวอร์เนอร์จะได้จบสักทีเย้การปกครองอำนาจกลัวงั้นเหรอคนจะเรียกว่าการปกครองอันแข็งแกร่งมากกว่าแล้วระวังโอ้ย What the fuck ถอยไปบ้าเอ้ยอะไรกันเนี่ยไอ้2คนนั้นมันรับได้เหรอเนี่ยโอ้โหมันรับดาบของเราได้ระวังไว้ด้วยแล้วกันไอ้คนนั้นมันอันตรายครับทลอดเวอร์เนอร์ผมไม่เลวเว้ยมันรับดาบของเราได้จนที่ไม่ตายไอ้สองคนนี้แกนี่มันอ่านง่ายเหลือเกินนะเหมือนพ่อของแกไม่มีผิดเลยระหว่างที่พวกเรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยไอ้ตัวล่อที่แกไปปล่อยไว้ที่ลานกว้างก็น่าจะถูกกองทัพของฉันบดขยี้ไปแล้วเวอร์เนอร์แต่แกรู้ได้ยังไงอะก็ตามที่ฉันบอกไปเมื่อกี้แหละพ่อยังไงลูกก็อย่างนั้นใช่ไหมสู้กันโอยดูแค่แวบเดียวก็รู้แล้วว่าไอ้กำลังคณะปฏิวัติที่ส่งไปที่ลานกว้างนั้นเป็นแค่ตัวร่อเขาบอกเลยว่าแผนการของแกเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจ้างนักวิชาการหรือว่านักวางแผนอะไรมาเดาก็เดาออกอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วแกน่ะเล็งอะไรไว้เป็นแผนที่โง่เง่าเต่าตุ่นจริงๆมันบอกว่าถ้าจะเล่นแผนนี้นะฮะเผาทั้งเมืองทิ้งยังจะง่ายกว่าโอ้โหดูถูกมากเลยนี่แกคิดจริงๆหรือว่ายังมีพวกแบบพลเรือนหลายๆคนเนี่ยยังสนับสนุนแกอยู่ฮะคิดว่าแกน่ะใจบุญมากนักหรือไงโลกสวยเกินไปละสรุปก็คือในหมู่ของเรามีสปายนะฮะแกไม่จำเป็นต้องตอบฉันก็ได้ตอนนี้แกเอาเวลาไปพิจารณาข้อผิดพลาดของตัวเองในคุกแล้วกันระหว่างรอชะตากรรมโดนเผาตอนแรกฉันกำลังคิดแล้วก็กังวลอยู่เลยว่าแม่ไม่มีใครให้เผาซะละขอบคุณแกจริงๆคราวนี้เรามีคนให้เผาเยอะมากต่อเดือนมันน่าจะเผาทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แล้วก็และหลายคนคงจะดีใจให้กับแกเนี่ยที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยได้พักละมีคนได้เผาเยอะเวอร์เนอร์แกนะแกไปตายซะดูดิยิงมันท
助けて。ど、どこする？ワイコラさん、ワイチビットラウドウェイ、アポラドンラムレオ！やめろ！หยุดนะ！ใครแค่ใครก็ได้ช่วยด้วยหยุดพวกมันทีพระเจ้าพระเจ้าเลยชิบหายละบ้าเอ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยที่แบบว่าได้แต่ยืนดูแบบโดยทำอะไรไม่ได้เนี่ยย้อนกลับไปตอนนั้นเหมือนกันได้แต่ยืนดูเลยทำอะไรไม่ได้นี่ฉันต้องมาดูคนที่ฉันสาบานว่าจะปกป้องต้องตายอีกแล้วกันเหรอオルベリックさん、タロベリック、ระวัง。โดนไล่ ベルナー。ベルナー。オルベリック。オベリックなんだ。おお。冒険の騎士と言った。นี่มันพี่ดาบไม่งอตัวเป็นๆเลยนี่หว่า。王国の騎士が流れ流れ。ดาบไม่งอของที่ไหนนะโอ้ช่วยบอกฉันทีสิคือฉันจำไม่ได้ว่าดาบไม่งอของที่ไหนอ่ะหุบปากไปเลยแกฉันสาบานไว้แล้วว่าจะปกป้องคนพวกนี้จากการช่อโกงของแกพูดอีกก็ถูกอีกเพื่อนมามารุเราจะปกป้องพวกเขาด้วยกันไอ้ฮัตนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมาปุ๊บเพลงเปลี่ยนเลยอ่ะเวลสปริงの一件が片付いたのでな。เวลสปริงน่ะพ้นอันตรายไปแล้วมันเลยว่างไง ว่างเลยมาช่วยฉันก็เลยมาที่นี่ไงล่ะ久しぶりだなベルナ。ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเวอร์เนอร์出世したようだ。หรือจะให้เรียกว่าโอ้ท่านหลอดดีอ่ะแม่ไต่เต้าไวจังเลยนะตั้งแต่เจอกันครั้งสุดท้ายเนี่ยมาสักโอ้ไม่ตัดชื่อคู่ไอ้คู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่ฉันคิดไม่ถึงเลยว่าจะกลับมาคืนดีกันได้その運命などわからぬものだ。私とて少し前は想像もしなかった。ถ้าเป็นเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ฉันก็คงจะตกใจเหมือนกับแกแหละเวอร์เนอร์しかし今や私たちの剣は一つ。แต่ว่าคราวนี้ไม่ฉันไม่ตกใจต่อไปแล้วพวกเราเนี่ยคือสองคมดาบที่ยืนเป็นหนึ่งเดียว。友のため、守る者のため、双璧の騎士がお相手しよう。เพื่อเราสหายและคนที่ต้องปกป้องพวกเราคือดาบคู่ของฮอนเบิร์กจะสู้ร่วมกันอีกครั้งนึงそうだろう、オルベリック。ใช่ไหมโอเบลิกそう。ใช่แล้วล่ะเคียงบ่าเคียงไหลเหมือนกันสหายเก่า俺たちの剣を振る意味นี่คือเหตุผลที่ฉันจับดาบขึ้นมาโอ้คือเถิมเลยเพื่อนมาช่วยฮะพวกมันเป็นปีศาจหรือไงดาบของพวกมันตาฉันมองไม่ทันเลยตีไงหนีเงินหนีเงินยืนหยัดและสู้ต่อไปซะไอ้พวกขี้คราดหรือว่าอยากจะโดนฉันฆ่าตายฮะโอ้ไม่ทุชุดชิวเอร์บุก็แกลองคิดเองสิว่าทางไหนมีโอกาสรอดมากกว่ากันมันต้องให้ได้อย่างนี้สิแล้วก็ไปนะฮะไอ้เหี้ยแม่งไม่ไปอยู่มันไม่มายืนสู้กับลูกน้องเลยชิไอ้พวกริ้วล้อเนี่ยปล่อยฉันเองนายไปตามล่าเวอร์เนอร์เลยあれはただ逃げたのではない時間を与えれば何をするかわからんไอ้หมอนั่นน่ะมันไม่ใช่ผู้ชายที่ชอบหนีหรอกนะมันแค่ไปซื้อเวลาเท่านั้นเองก็คือมันไม่ได้หนีนะฮะเวอร์เนอร์มันแค่เหมือนไปตั้งหลักอะไรสักอย่างก่อนนะฮะแอร์ฮาร์ดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปทำอะไรนะฮะเอสตัวที่支配しているผู้ชายคนนี้ปกครองที่นี่ด้วยความหวาดกลัวและความรุนแรงโอเคจิตใจของหมอนั่นมันคงไม่มีคำว่าปราณีเลยแน่ๆเลยขอบใจมากแอร์ฮาร์ที่นี่ฝากด้วยนะเออโชคดีนะเพื่อนそこまでだ観念しろベルナมันจบแล้วเวอร์เนอร์ความชั่วร้ายของแกจบลงแค่นี้ล่ะ観念ความชั่วร้ายงั้นเหรอ実に惜しいなแกนี่มันเสียของจริงๆเลยนะนั่นだとอะไรนะนี่แกพูดอะไรของแกその剣の腕が惜しい
そう言っている。นักรบระดับแกที่มีความสามารถขนาดนี้ไปรับใช้เจ้าพวกบ้านนอกสามัญชนทำไมどうだ今からでも遅くない私の配下になれมันยังไม่สายไปหรอกนะเลือกทางที่มันดีกว่านี้สิ今なら側近として重用してやってもいいมาเข้าร่วมกับฉันเถอะนะแล้วจะให้แกเป็นหัวหน้าทหารเลยผลตอบแทนน่ะงามนะふざけるな อย่ามาพูดบ้าๆนะ俺は守るべきもののためこの剣を振るうと決めたのだดาบเล่มนี้ของฉันน่ะกำจัดจำพวกทรราชอย่างแกมาเป็นร้อยๆละเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ที่ไม่สามารถต่อสู้กับคนอย่างแกได้นี่แหละ守るために剣を振るう?その力を他人のために使う?อะไรนะนี่แกจับดาบขึ้นมาเพื่อปกป้องคนที่แบบแทบจะไม่ได้รู้จักแกเลยอย่างนั้นเหรอบ้าค่ะบ้าค่ะบ้าจริงๆเลยแกโง่ขนาดนั้นเฉลือเนี่ยฮะมิแน่ล่ะฮอนเบิร์กถึงร่มその先にあるのは何だบอกฉันหน่อยสิการกระทำของแกนะฮะมันได้อะไรตอบแทนบ้างหรือเปล่าฮะくだらないไม่ได้ไงล่ะ私は自分のために力を使ってきたคุณธรรมของแกน่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันต้องนี่ต่างหากมันต้องฉันคนนี้เราต้องทำเพื่อตัวเอง力で支配するねじ伏せるこれは歴史が証明する真理だพลังอำนาจคือทุกสิ่งทุกอย่างนอกเหนือจากนั้นจำเป็นต้องยอมจำนนต่อพลังเท่านั้นประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ฟ้องอยู่แล้วไม่ใช่หรือไง真理だとอะไรนะそうだใช่ละพลังอำนาจนี่แหละあの時お前は国を守るために剣を振るっていたなหรือว่าแกลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งแกเองก็เคยจับดาบเพื่อปกป้องอาณาจักรและก็ราชาของแกその結果がどうなった?และผลมันเป็นยังไงล่ะฮะโอเมลิกที่รู้เท่ารู้ฮะซะดาบของแกมมันอาจจะไม่งอก็จริงแต่คนน่ะมันงอได้นะเว้ยดาบอาจจะไม่งอแต่คนมันงอได้นะ確かに俺は守るべきものを守れずฉันจะไม่ปฏิเสธว่าฉันล้มเหลวในการปกป้องทั้งราชาแล้วก็อาณาจักรของตัวเองแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนที่แบบว่าเอาแต่ยึดติดกับอดีตเป็นทาสอดีตตัวเองฮะそうだろうならばนั่นไงล่ะเห็นไหมง่ะแล้วทำไมแกถึงต้องทำแบบนั้นมาอยู่กับข้าเถอะนะถ้าเราร่วมมือกันสองคนก็จะดาก้าแต่ว่าこの旅が教えてくれたのだการเดินทางครั้งนี้น่ะมันสอนอะไรฉันใหม่ๆแล้ว誰かを守るそれは未来に目を向けることなのだとการปกป้องใครสักคนนั่นน่ะมันหมายถึงการมองไปยังอนาคตด้วยกันอย่างชัดเจนไม่หวั่นไหวมีอะไรดะทูอะไรนะมองไปไหนนะขออีกทีสิそうだใช่แล้วล่ะ人々が描く未来มันคือการมองไปที่อนาคตそれを見たいมองไปยังโลกที่เราจะสร้างด้วยกันその先にあるものを共に分かち合いたい ที่สดใสที่พวกเราแบ่งปันด้วยกันมีไรไงฮะมีไรมีไรงั้นหรือใช่แล้วล่ะมันคือมีไรงั้นล่ะมันคืออนาคตนี่คือสิ่งที่ฉันต่อสู้และนี่ก็คือสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องปกป้องเบอร์นาร์ดเวอร์เนอร์今お前のそばに誰がいるตอบฉันหน่อยสิว่ามีใครยืนหยัดอยู่ข้างแกบ้างお前にはその未来に何が見えるมีใครยืนอยู่ข้างแกบ้างเวลาที่แกมองไปยังอนาคตที่แกอยากจะไปถึงนะฮะโอมาริพอได้แล้วのぞむ未来などおのれの力で手に入れるまで。อนาคตของฉันน่ะมันไร้ขอบเขตเหมือนกับพลังและก็ความทะเยอทะยานของฉันนี่แหละไม่จำเป็นต้องมีใครมายืนข้างๆก็ได้守るべきものがないお前には理解できまい。ที่แกเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแกน่ะไม่มีใครให้ปกป้องยังไงล่ะならば剣で語るのみだ。ได้เวลาที่ดาบของฉันจะพูดความจริงแล้ว。我が剣は守るべきもののために。あ。ここからが本番だ。ปั๊บดาบเลย。ดาบ。ดาบ。ไม่ใช่ดาบเลย。โอเพสชั่น。โอเล่พลังแห่งการกดขี่งั้นเหรอ ชูตติ้งสตาร์โอ้ทั้งลมทั้งแสงเลยนี่หว่าโอเคงั้นแล้วก็เซาต้าเวนตัสอีกเนี่ย
ลูนหลอดก่อนทรานสเฟอร์ลูนเตรียมตัวให้ดีเลยอีกเยอะมาเอาแล้วนะไลลูนเฮอตุสตราเดบันย่าเฮ้ยอีกสุดเอาแล้วนะมีเหมือนกันนั่นแหละがんばりますย่าอีกครั้งนึงดีมากโอเบลิกนั่นแหละเอาเข้าไปเออฮะโอ้โหพริมโรสไม่จริงแน่บัตรซบนี่แกทำพวกของฉันขนาดนี้เฉลือเนี่ยยังไม่ใช่ดาบด้วยฮะแต่ว่าเออลืมไปว่าผมใช้ดาบไปแล้วรอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะปลุกขึ้นมาให้ชูตติ้งสตาร์บอมาสเตอร์ไนท์แมร์คิเมล่าท่านี้เป็นการเอาวุธไปแตกทิ้งเฉยๆฮะเอ๊ะถ้าเราดึงมามันจะมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ก็คงต้องจำเป็นต้องลองอะมาทางนี้ดิคือไงมันจะแทงเองโอฟิเลียเอาล่ะนะขึ้นมาทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้มันกำลังงงอยู่สินะผมมีเทมฟื้นเลือดอยู่นะโอฟิเลียห้ามตายเด็ดขาดเธอห้ามตายเด็ดขาดเลยสวีปมันแรงมากเลยนะเขาบอกไว้ก่อนขนาดโอเบลิกพลังความสามารถขนาดนี้แล้วนะมันแพ้อะไรผมไม่รู้แต่ต้องลองก่อนโอ้ลืมไปว่าผมเล่งไม่ได้ดาบไม่ใช่หอกเหรอไม่ใช่ครับเด็กคิดว่าจะรอดนะคองเกรลักส์当たらないよเออผมน่าจะใช้ไซส์สเต็ปเหมือนเดิมดีกว่าน่าจะเวิร์กนะมาเกมัสเซมาฮิคาริโฮลี่ไลท์เดบันเอาไปอีกคองเกรลักส์มีดเหรอหรือว่าขวานแน่ๆใช่แต่มันบล็อกไปแล้วทั้งสองคนต้องชุบก่อนอยู่ไหนวะขึ้นมาโอฟิเลียผมลูกนี้ผมน่าจะใช้สเต็ปเท้ามาเราตั้งหลักได้แล้วล่ะเดี๋ยวก็เทาะให้มีแต่โอเบลิกคนเดียวที่ทานได้ฮะท่ามันน่ะเซกาชินโนมิวาซาเดะสกุยทามายอีกมาเดี๋ยวฉันช่วยเองครั้งนี้แหละเฮอโตฮาบเรมาคาคุโกะอีโกะดาบมารแห่งยุคที่แท้จริงหมื่นสี่แล้วยังยืนได้ ไม่เลวแต่คราวนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้หรอกเว้ยไซส์สเต็ปแจ็คโอเคเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะคือจะขึ้นมาเพิ่มพลังเวทไว้ก่อนเลยสตาร์เซียบีพีบูสต์เซชินโยこの程度か。まあ、コンクリアラックス。ตั้งวอร์มาสเตอร์มีอะไรบ้างวะเดี๋ยวดูกันนะโอเคไม่มีขวานรัวถ้ามีขวานรัวจะดีมากเลย
ังไม่จบใช่ไหมผลวินลูนแล้วกันรอบนี้เทอโตบิลิตันแต่ยังไงก็ชูตติ้งสตาร์คงจะดีที่สุดสำหรับตอนนี้แหละฮะเจาะได้ดีมาธนูลมอีกจะแตกละจะแตกละมันกั้นลมเลยมันกั้นลมเลยแต่เรายังมีแสงเว้ยยังไม่นอนอีกใช่ไหมโอเคงั้นผมจะปล่อยให้เป็นโอฟิเลียเป็นคนปิดแล้วกันนะอยากจะเห็นท่าพลังแสงขั้นสุดยอดมาไม่ได้แรงที่สุดก็จริงฮะแต่รับรองว่ามันแน่ตาเซียมาเลยสเตโอลาโปรเฟซี DP มีแค่นี้ก็ยิงได้แค่นี้แหละฮะแต่ว่าได้ถึงมือนี่สำหรับตอนนี้ก็ถือว่าไม่เลวละขนาดไม่ได้บัฟอะไรเลยฮะได้ดาบของเวอร์เนอร์สมานะฮะเยี่ยมมากมันจบแล้วล่ะทีนี้ก่อนที่แกจะตายช่วยบอกฉันหน่อยสิทำไมต้องเป็นฮอนเบิร์กด้วยมันก็คือประตูแห่งฟินิชไงล่ะฟินิชの門ประตูฟินิชอะไรนะGate of Finish นะฮะ The Gate of Finish มันอยู่ที่ฮอนเบิร์กยังไงล่ะฉันจำเป็นต้องได้มันมานั่นนั่นだその門は国を一つ滅ぼしてまで手に入れるนี่แกอยากจะบอกฉันว่าแกทำลายอาณาจักรที่รุ่งเรืองแล้วก็ปล่อยให้คนบริสุทธิ์ล้มตายเป็นจำนวนมากเพื่อประตูเนี่ยนะそれほどの価値があるとでもคิดว่าที่จ่ายไปทั้งหมดนั้นมันคู่ควรกันเลยอินุชิยะคุนิโนคาชินาโดฮิโตะซะเรซะเรดะคนละเราเนี่ยให้ค่าคนแล้วก็ประเทศต่างกันนะพูดยังไงก็คือเวอร์เนอร์อยากจะบอกว่าคนเรามันให้ค่าสิ่งต่างๆต่างกันนั่นแหละในมุมมองของโอเบลิกเนี่ยคือเสียประเทศเสียคนไปเพื่อประตูเนี่ยมันตลกละแต่สำหรับเวอร์เนอร์มันไม่ใช่นะฮะกูอยากได้ประตูมาเถอะเดี๋ยวก่อนための剣などは俺は絶対に認めない。แกบอกว่าดาบของแกมีไว้ปกป้องคนอ่อนแอกันเหรอไอ้โง่ดาบมันมีไว้ฆ่าคนต่างหากเล่าแบบนี้ไงお前の剣でなどฉันจะไม่ตายด้วยดาบที่น่าสมเพชของแกหรอกฉันขอตายด้วยดาบตัวเองดีกว่าสารบดารากรนี่ยังไงคำสุดท้ายคืออะนี่นะไม่ยอมตายด้วยดาบของโอเบลิกนะบอกว่าดาบน่าสมเพชเกินเลยแทงตัวเองตายดีกว่า3วันผ่านไปหลังจากการบุกครั้งนั้นเสร็จสิ้นนะฮะจากการตายของเวอร์เนอร์นั้นทำให้ไอ้พวกริวรอนั้นวางอาวุธกันไปเองและสันติสุขและอิสรภาพก็กลับมาที่ริเวอร์ฟอร์ดเราก็มาดื่มฉลองกันกับแอร์ฮาร์ดนะฮะมาเถอะนั่นใครน่ะผมเองเลจี้เพื่อนสนิทเลจี้เองไงอยากจะมาขอบคุณเฉยโอ้ได้สิเข้ามาโอเบลิกเซนดีฮะใครอยู่รอบประตูกูรู้หมดโอ้อยู่นี่เหมือนกันเลยเนี่ยอ้าวรู้จักกันเหรอเนี่ยคือรู้จักแอร์ฮาร์ดนะฮะเอเลนจี้เนี่ยอ๋อนี่นายจำได้ใช่ไหมตอนที่นายช่วยโกหกไอ้พวกยามนั่นน่ะตอนที่อยู่ที่ตรอกอ่ะหลังจากที่หมอนั่นมันวิ่งหนีไปก็เจอกับฉันนี่แหละแล้วเขาก็บอกฉันว่าจะเจอนายที่ไหนด้วยสรุปก็คือที่แอร์ฮาร์ดติดตามหาเราเจอตอนที่เราไปในทางลับนะฮะบุกเข้าไปในแมนชั่นน่ะก็เพราะว่าเลจี้เนี่ยมันบอกให้แอร์ฮาร์ดไปช่วยนี่แหละฮะโอ้โหโชคดีมากเลย
ขอบใจมากนะถ้าไม่บอกนี่คือคงไปไม่ทันเวลาเฮ้ยนั่นก็เป็นสิ่งน้อยๆที่ผมพอจะทำได้แล้วล่ะครับท่านอีกอย่างนึงทั้งเราทั้งหานี่ต้องควรจะเป็นฝ่ายขอบคุณน่ะอาริกาโตจะเชื่อผมหรือไม่ก็ช่างแต่พวกเรานี่เป็นหนี้พวกคุณ2คนตลอดชีวิตเลยทั้งเมืองนี้แหละฮะเป็นหนี้พวกเราก็แค่ทำในสิ่งที่ควรจะทำแค่นั้นเองไงถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเราก็พยายามจะค่อยๆแบบว่าแก้ไขสิ่งต่างๆให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ท่านเฮลาดก็กลับมาเป็นผู้ปกครองที่นี่อย่างแบบเต็มภาคภูมิเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับพ่อและตอนนี้ก็พยายามที่จะทำให้ทุกคนนั้นกลับมาสามัคคีกันเหมือนเดิมให้ได้การปกครองของเจ้าเวอร์เนอร์เนี่ยมันทิ้งแต่ความขมขื่นไว้เยอะเลยมันต้องใช้เวลาและความอดทนในการเยียวยาให้ได้โอ้ประมาณนั้นแหละตอนนี้ทั้งชะตาแล้วก็อนาคตอยู่ในมือพวกนายแล้วนะอีกครั้งหนึ่งโอ้ใช่แล้วล่ะครับทีนี้เราจะต้องทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่รุ่งเรืองให้ได้เลยคอยดูจังหวัด ขอซ้ำด้วยจังหวัดแล้วกันนะฮะอย่ามาเรียกว่าเมืองเลยจังหวัดเพราะว่า provincial ก็คือจังหวัดนะฮะเวอร์เนอร์พูดไว้ก่อนตายว่าทุกๆคนนั้นน่ะมีการวัดค่าสิ่งต่างๆต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือว่าประเทศそうかถึงแม้ว่าไอ้หมอนั่นมันจะชั่วร้ายแต่มันก็พูดมีเหตุผลนะ เอาเถอะแต่ในท้ายที่สุดแล้วฉันมันก็แค่ผู้ชายพกดาบคนนึงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นแต่ว่าฉันสามารถใช้ดาบเล่มนี้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่ออนาคตได้ผู้ชายอย่างพวกเราเนี่ยเกิดมาเพื่อปกป้องคนที่เราแคร์นี่แหละนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราทำได้ในโลกนี้โอ้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่านะพอมองผ่านหน้าต่างนี้ออกไปแล้วและเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นฉันรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่พวกเราทำนี้น่าจะพอเห็นแบบมองผ่านหน้าต่างออกไปเห็นทุกคนมีความสุขก็โอเคละนี่ไงเอาออกนะฮะไอ้แท่นประหารเนี่ยแล้วก็เอาดอกไม้มาไว้ทุกข์ให้คนที่ตายไปเอเลจี้นี่ก็ไม่ตายนะทั้งที่มันเป็นคนเปเป็นตัวรอดที่ลานกว้างโชคดีมากจบแล้วจบแล้วฮะโอเคฮะถ้างั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าก็แล้วกันนะฮะมันก็จะแบบว่าขึ้นเป็นเอ็นเครดิตแล้วก็เป็นฉากต่อสู้ทุกๆอย่างที่ผมเคยทำมาตอนสู้กับบอสแล้วก็ตอนลาสบอสนะฮะงั้นเดี๋ยวในเรื่องต่อไปที่เราจะมาทำจะเป็นของพรีมโรสแล้วก็ค่อยๆไล่ไปจนถึงโอฟิเลียแล้วกันนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีฮะ